สาวๆ อกหักกันทุ่นหน้าพระเอกหนุ่มสุดฮอตตอบเขินยอมรับนางเอกสาวต่างช่องน่ารักตรงสเปคเผยตามจีบหรือไม่เรียกว่ากระแสมาแรงแซงทางโค้งสำหรับพระเอกดาวรุ่งช่องน้อยสีอย่างริววชิรวิทย์ที่โด่งดังอย่างมากในบทบาทไตรฉัตรจากละครเรื่องมาตาลดาจนสาวๆต่างยกหัวใจให้และขอสมัครเป็นแฟนคลับกันทุ่นหน้านอกจากนี้เจ้าตัวยังถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์เนื่องจากมีภาพสนิทสนมกับนางเอกต่างช่องอย่างตู่ต้นตะวันนางเอก F4 Thailand ออกมาให้หลายคนสงสัยว่าสถานะของทั้งคู่ในตอนนี้เป็นอย่างไรรู้เรื่องต่ายชุติมาเฉลยแล้วสถานะหนุ่มปริศนาทริปหัวหินทำอึ้งนางเอกดังลั่นยินดีเลี้ยงผู้ชายเปิดใจเกือบได้แต่งงานแต่ไปไม่รอดยังไม่มูฟออนเจดพิพัฒน์เคลียร์กลางวงสื่อปมนอกใจวิววรรณรสริวยอมรับตู่ต้นตะวันตรงสเปคล่าสุดหนุ่มริววชิรวิทย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมทั้งเขินจนเก็บอาการไม่อยู่โดยเผยว่าริวกับตูชอบวงเอ็กโซเหมือนกันแต่คนละเมนกันผมชอบชานยอนตูชอบเซฮุนก็เลยนัดกันไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นติ่งเหมือนกันก็น่ารักดีสนิทกันครับเขาน่ารักดีครับถามว่าจีบไหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นใจเย็นเป็นเพื่อนกันไปก่อนสนิทกันครับกำลังทำความรู้จักกันไปก่อนถ้าคืบหน้าหรือมีอะไรยังไงผมค่อยมาบอกอีกทีดีกว่าให้ริวทำงานก่อนถามว่าชอบอะไรในตัวเขาถามตรงๆแบบนี้เราก็เก็บอาการไม่อยู่นะเขาก็น่ารักตรงสเปคส่วนตัวผมชอบคนหมวยอินเตอร์เขาก็จะเป็นไทนั้นเหมือนกันถามว่าเขารู้ตัวไหมว่าจีบก็ค่อยเป็นค่อยไปครับไม่รีบตอนนี้เป็นเพื่อนให้เราได้ทำงานกันไปก่อน